ต่างๆมาริดาราชาวราสาวรูดมีชื่อเสียงในด้านการสอนภาษาจีนหลายๆคนก็รู้จักเธอในนามเหล่าซื่อต่างๆนอกจากจะมีความรู้ทางด้านภาษาเป็นอย่างดีแล้วยังมีดีกรีเป็นนางแบบที่สวยแรกก็หุ่นดีมากๆอีกด้วยจนใครๆต่างก็ต้องพากันติดตามเลยยิ่งมีเขาก็ยิ่งมีคนอยากจะทำความรู้จักเป็นอย่างมากประวัติโดยสามเขตชื่อจริงมาริดาราพัชราสาวรูดชื่อเล่นต่างๆเกิดเมื่อวันที่25พฤษภาคม2542บ้านเกิดแพร่จบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่การศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สาขาการศึกษาภาษาจีนนอกจากนี้เกิดที่จังหวัดแพร่จึงมีความสวยขาวตามสไตล์สาวชาวเหนือก่อนที่จะย้ายไปพำนักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่สมัยเรียนเคยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่แล้วไปต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สาขาการศึกษาภาษาจีนปัจจุบันมีงานเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์และก็งานถ่ายแบบแนวเซ็กซี่สอนภาษาจีนทางโซเชียลโดยที่มีผู้ติดตามและก็มีชื่อเสียงในทางด้าน TikTok เป็นอย่างมากโดยที่ในอดีตเธอก็มีข่าวดังจากการที่ญาติของดาราคนหนึ่งคอมเมนต์ด่าเธอว่าโดยที่ฝ่ายเธอชนะคดีคู่กรณีนั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเธอเป็นแสน